สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้สู่จะมาเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์1วันสำหรับน้องๆ นะคะที่ถามสู่เข้ามากันว่าพี่สู่อยากให้แต่งหน้าสายผอจังพี่สู่แต่งตายังไงทำไมผอจังพี่สู่ติดขนตายังไงทำไมแบบสวยจังเลยพี่สู่กรีดตายังไงทำไมสวยจังเลยอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะวันนี้ก็จะมาสอนติดขนตาแล้วก็กรีดตาสายผอนะคะก็เดี๋ยวจะเดี๋ยวสู่จะให้ดูความแตกต่างระหว่างข้างที่ติดขนตาแล้วแล้วก็กรีดอายไลเนอร์แล้วแล้วข้างที่ยังไม่ติดขนตาแล้วก็ยังไม่ได้กรีดอายไลเนอร์นะคะเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวจะให้ดูชัดๆเลยดีกว่าตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะตาทั้งสองข้างเป็นไงบ้างซ้ายขวาเป็นไงบ้างนะคะก็การติดขนตาแล้วก็กรีดอายไลเนอร์นะคะก็เป็นเทคนิคของแต่ละบุคคลนะคะทุกคนก็สามารถที่จะเอาเทคนิคของสูตรนะคะไปปรับเปลี่ยนแล้วก็ปรับใช้ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะคะมีความฝ่อเป็นไงมีความฝ่อเป็นไงทั้งซ้ายแล้วขวานะคะทุกคนสูตรก็จะใช้เทคนิคการติดขนตาแบบดึงปลายตานะคะก็ทำให้ปลายตาของเรานะคะจึ้งขึ้นและก็ไม่ต้องติดตา2ชั้นให้ตาปลือเหมือนง่วงนอนตลอดเวลานะคะวันนี้นะคะก็ทุกคนคงจะได้เทคนิคของสูตรนะคะในการกรีดอายไลเนอร์แล้วก็การติดขนตานะคะทำให้ตาของเราเฉียวขึ้นฝ่อขึ้นนะคะก็วันนี้ก็มาสอนเทคนิคแค่นี้ก่อนนะคะสำหรับใครที่ติดตามสูตรใน TikTok Facebook หรือว่า IG นะคะทุกคนก็คงจะเห็นวิธีการแต่งหน้าของสูตรแล้วเพราะสูตรชอบไลฟ์สูตรแล้วก็แต่งหน้าสูตรดูอยู่บ่อยๆอย่าลืมนะคะทุกคนฝากติดตามน้องสูตรนะคะมิสแกรนด์นครศรีธรรมราชในการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์นะคะวันที่3นะคะถึงวันที่19นะคะมาร่วมเชียร์และให้กำลังใจพวกเราเยอะๆนะคะ